ปิ่นเกตมณีเล่ามรสุมชีวิตเคยเลิกกับเจเจตรินถึง3ครั้งเปิดใจเล่าสาเหตุบอกสาเหตุที่เลิกกันเรียกได้ว่ากำลังเป็นคู่ที่โดนจับตามองในความสัมพันธ์เป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับคู่รักมาราธอนอย่างเจเจตรินกับปิ่นเกตมณีหลังตัวเป็นข่าวลือคู่รักยุค90ได้เซ็นใบหย่ากันแล้วซึ่งยังไม่รู้ว่าความจริงทั้งหมดของเรื่องนี้นั้นเป็นอย่างไรแต่เรื่องทั้งหมดได้ตอกย้ำขึ้นเรื่อยๆเพราะก่อนหน้านี้ได้มีข่าวออกมาว่าปิ่นเกตมณีได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลเดิมพี่ชายรณรงค์สงครามซึ่งเป็นนามสกุลเดิมตั้งแต่เข้าสู่วงการบันเทิงและเริ่มแสดงละครไม่ได้ใช้นามสกุลวัฒนศิลป์ของเจเจตรินแล้วย้อนกลับไปเมื่อปี2561ปิ่นได้มาเริ่มพูดคุยในรายการคุยแซบโชว์พร้อมทั้งเผยว่าชีวิตรักเคยเลิกกับเจมาแล้วถึง3รอบก่อนที่จะวนกลับมาแต่งงานกันรู้จักกันตั้งแต่อายุราวๆ20ปีโดยบางช่วงบางตอนเธอได้ให้สัมภาษณ์ว่าตอนที่เลิกกัน3ครั้งเลิกกันเพราะอะไรบ้างตอนที่พายุใหญ่ๆครั้งหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องหลักเลยที่เป็นปัญหากันแล้วก็อีกเรื่องเขาไปเมืองนอกแล้วก็ไปกุ๊กกิ๊กใครแล้วก็มีผู้สื่อข่าวคอยเอาข่าวมาให้ประมาณนั้นนิดๆหน่อย